จังหวัดชัยภูมิเปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่มหัศจรรย์ทุ่งคอสมอสในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยทุ่งกังหันลมสุดลูกหูลูกตาในบรรยากาศที่หนาวเย็นเป็นทางเลือกพักผ่อนท่องเที่ยวใหม่ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนยังต่างประเทศและต่างจังหวัดหรือต่างภูมิภาคคงเป็นเรื่องยากสำหรับคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องการสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆและล่าสุดในช่วงฤดูหนาวจังหวัดชัยภูมิได้บูรณาการความร่วมมือกันกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเนรมิตผืนป่าในแปลงกังหันลมผลิตไฟฟ้าจัดทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่มนต์เสน่ห์ทุ่งกังหันลมมหัศจรรย์ทุ่งคอสมอสท่ามกลางภูเขาล้อมรอบนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ในแบบที่เดียวกันบนพื้นที่กว่า109ไร่ณที่หมู่บ้านบุฉนวนตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิซึ่งขณะนี้ดอกคอสมอสได้เริ่มเจริญเติบโตทยอยชูช่อออกดอกบานสะพรั่งจนใกล้เต็มทุ่งขณะนี้ได้มีนักท่องเที่ยวแห่ไปชมและถ่ายภาพพร้อมนำมาโพสต์ผ่านโลกโซเชียลจนเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามทางธรรมชาติและได้ทยอยแห่เดินทางไปถ่ายภาพและสัมผัสความสวยงามของทุ่งคอสมอสดังกล่าวอย่างไม่ขาดสายโดยด้านนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบอย่างมากนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดชัยภูมิได้มีแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิพ.ศ. 2561 ถึง 2565ประเด็นการพัฒนาที่2คือการส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผ่อนโดยมีแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจำนวน2ด้านคือด้านที่1เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและด้านที่2ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิซึ่งจังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานโบราณวัตถุด้านธรรมชาติและด้านประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่และความสวยงามอยู่หลายแห่งเช่นใบเสมาบ้านกุดงงอำเภอเมืองชัยภูมิพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอภูเขียวมอหินขาวอำเภอเมืองชัยภูมิเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอำเภอคอนสานทุ่งดอกกระเจียวอำเภอเทพสถิตงานบุญกระทู่อำเภอหนองบัวแดงงานแห่นาคโหดอำเภอภูเขียวเป็นต้นทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมากรายได้จากการท่องเที่ยวปีละหลายพันล้านบาทจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบดังกล่าวจึงได้กำหนดนโยบายที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้กลับมาเป็นปกติประกอบกับในห้วงเดือนพฤศจิกายนเดือนมกราคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่หลายแห่งที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูหนาวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอทรัพย์ใหญ่ที่มีธรรมชาติเป็นป่าไม้ภูเขาและทิวทัศน์ที่สวยงามในพื้นที่มีกังหันลมขนาดใหญ่ติดตั้งไว้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากซึ่งจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวฤดูหนาวเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดชัยภูมิภายใต้ชื่อทีมกังทุ่งกังหันมหัศจรรย์ทุ่งคอสมอสซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของสถานที่
การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกลานจอดรถห้องน้ำจุดจำหน่ายของที่ระลึกรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านนางสาวดวงเดือนศรีบุญอายุ30ปีนักท่องเที่ยวชาวอำเภอหนองบัวละเหวหลังทราบและเห็นภาพจากเพจโซเชียลต่างๆจึงได้พาเพื่อนมาเดินชมทุ่งคอสมอสซึ่งมีต้นกังหันลมตั้งเรียงรายอยู่กลางทุ่งคอสมอสท่ามกลางหุบเขาที่ห้อมล้อมสวยงามและกำลังจะขยายพื้นที่อีกกว่า100ไร่ซึ่งหากดอกคอสมอสออกชูช่อเต็มพื้นที่ดังกล่าวคงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิก็ไปได้เพราะที่นี่มีบรรยากาศดีมากๆมีภูเขาล้อมรอบมีกังหันลมเรียงรายเต็มบริเวณดังกล่าวหากนักท่องเที่ยวจะมาขอแนะนำมาในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะได้บรรยากาศและรับอากาศที่ดีตรงจุดบริเวณนี้ทีเดียวเลย News 24คำหอมชุมชนภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน